ัวตัวเองก็มีมายุ่งกับพี่โดมทำไมพี่นิกพี่นิกก็ต้องเข้าใจผิดนะคะนี่มันอะไรกันคะก็แหกตาดูสิแล้วบอกฉันมาว่าโรคพวกนี้มันหมายความว่ายังไงพี่นิกไปเอารูปพวกนี้มาจากไหนอ่ะมีคนส่งให้ฉันที่ออฟฟิศแสดงว่ามีคนจงใจใส่ร้ายมี่กับพี่โดมอ่ะใครอ่ะนั่นไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญคือแกมากินหัวฉันคนที่แกเรียกว่าพี่โรงเรียนอิมี่เห็นตั้งแต่ถ่ายโฆษณาตัวแรกแล้วแกมีท่าทียั่วยวนพี่โดมตอนแรกฉันก็คิดว่าแกแค่บริหารเสน่ห์เหมือนที่ดาราเขาอุปถัมภ์กันหยุดนะพี่นิกไม่งั้นมี่จะตะโกนให้คนอื่นมาช่วยแล้วพี่นิกก็จะไม่ได้กลับมาเหยียบที่กองนี้อีกคิดว่าฉันกลัวเหรอถ้าฉันกลัวฉันคงไม่มาที่นี่ตั้งแต่แรกน้องโรงเรียนเผยท่าแท้มาแล้วหรอพี่นิกเห็นพี่คีปคาแรคเตอร์เมียหลวงผู้สูงส่งมาซะนานก็เหมือนที่แกคีปคาแรคเตอร์นางเอกใส่ซื่อแต่จริงๆคือเน่าเป๊ะชอบเล่นนักหล่อบทอ่ะบทอะไรอ่ะจะว่าเมียน้อยก็ไม่ใช่หรือจะบทกะหรี่แต่กะหรี่ก็คงไม่ได้เพราะเขานอนแล้วเขาได้เงินแกมันก็แค่ของฟรีที่ไปแบ๊เขาเอาบนรถตู้อีกหน่อยก็คงโดนลงแขกบนรถเมล์แม่ต้องแบบนี้สิคะถึงจะเป็นพี่นิกคนเดิมที่ไม่รู้จักเมื่อ6ปีก่อนที่อารมณ์แรงๆร้ายๆไม่มีสมองทำอะไรขาดสติคนบ้าแล้วก็จำได้ไหมล่ะว่าเวลาที่ฉันทำอะไรแบบแรงๆร้ายๆคนโดนมันเจ็บจนกระอักเลือดแค่ไหนที่แกดึงพี่โดมมาทำโปรเจกต์เนี้ยมันก็ชัดเจนว่าแกต้องการประกาศศึกฉันงั้นแกฟังดีๆฉันรับคำอะไรจะซ่อนไว้